และทีมตัดไปของเราก็พร้อมนะครับกับทีมที่มีชื่อว่า T-Law GPT นะครับเฮ้ยมีการใช้ GPT จะเป็นยังไงนะครับทีม T-Law GPT ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับประชาชนคนไทยทุกคนครับทราบไหมครับว่ากฎหมายไทยมีทั้งหมดกี่ฉบับครับกฤษฎีกาบอกแล้วครับมีทั้งหมด 15,700 กว่าฉบับใช่ไหมครับจะดีไหมครับถ้ากฎหมายไทยกลับกลายเป็นกฎหมายพกพาได้ทุกสามารถอัพขึ้นข่าวแล้วทุกคนสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับโดยที่เราได้ทำการศึกษานะครับสิ่งที่เราได้เจอว่าพบปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงกฎหมายไทยค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากอินไซต์จากที่เราได้สัมภาษณ์มาเพราะว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับในการค้นหาข้อมูลเตรียมการต่างๆลำดับชั้นกฎหมายก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับรัฐธรรมนูญลงมายันกฎหมายลูกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงสัมภาษณ์นะครับโดยที่มียูเซอร์หลักคือสมาชิกรัฐสภานะครับยูเซอร์รองก็จะเป็นบุคลากรทางการศึกษานักกฎหมายแล้วก็ประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับโดยที่ validate ความต้องการจากผู้ใช้จริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ข้าราชการรัฐสภารวมถึงนักลงทุนนะครับทำให้เราพบว่าเราแก้ปัญหานี้ได้ฮะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเนื่องจากกฎหมายมันอยู่กันหลายที่เนาะเราเนี่ยก็จับมันมาทำ search engine ซะเลยนะฮะเนื่องจากมันมีกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยศาลมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็น10ซอสเลยนะฮะที่เราศึกษามาเรารวมทุกอย่างเข้ามาไว้ในดาต้าเบสเดียวกันแต่ก่อนที่จะเอาเข้ามาในดาต้าเบสเราจับเข้า LLM ก่อนฮะเพื่อทำให้Unstructured data กลายเป็น Structured data ตามที่ผู้ใช้งานต้องการแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้ database นะฮะที่อยู่ในรูปของ Structured data พร้อมจะเอาเข้า Search Engine พอมันอยู่ในรูปแบบของ Search Engine แล้วเนี่ยเราค้นปุ๊บมันได้ข้อมูลทันทีนะฮะเราก็ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งให้คนใช้กันนะครับวิธีก็ง่ายมากเลยก็แค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานนะครับมีทั้งเว็บทั้ง Android iOS ฮะอยู่ในสภานะครับมีคนสู้กันอยู่คนเลยฮะว่าอันนี้ได้ไม่ได้ยังไงเราคำนวณออกมานะครับว่าจากประมาณ10วันเนี่ย80ชั่วโมงเราลดเวลาไว้ได้เหลือชั่วโมงเดียว 80x ที่ลดลงฮะชั่วโมงหนึ่งเฉลี่ย 9,000 บาทต่อมานะฮะเรามีไลฟ์เดโมด้วยนะฮะขอโชว์สักนิดหนึ่งนะครับครับผมทั้งทีมเราไม่ได้พูดเปล่าๆนะครับแต่ว่าใน1คืนที่ผ่านมาเราได้ทำเว็บไซต์จริงเพื่อเดโมขึ้นมาด้วยครับโดยที่เราทำการสามารถที่จะเสิร์ชคีย์เวิร์ดนะครับลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดเลยครับสมมุติทรัพยากรน้ำนะครับเสร็จปุ๊บเราเสิร์ชนะครับพอเสิร์ชเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆอะไรเงี้ยครับสรุปเป็นคำพูดที่ประชาชนก็เข้าใจง่ายท่านส.ส.ส.ว.นะครับเวลาไปพบประชาชนใช้คำพูดนี้ครับคุยกับประชาชนเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงไปที่กฎหมายแม่ได้ด้วยนะครับทั้งหมดแล้วอันนี้คือเราไม่ทิ้งใครจากต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับดังนั้นแล้วขอเชิญทุกคนมาใช้ขอบคุณครับผมขอคนแรกได้ไหมฮะชอบมากเลยครับขอไปหน้าสาธิตได้ไหมฮะเปิดหน้าเดโมให้หน้าเดโมครับขอลองเซิร์ชคำว่ายุบพักได้ไหมฮะครับด้วยระยะเวลาคืนเดียวเลยมีคีย์เวิร์ดเท่านี้ก่อนครับครับเด็กครับดีครับแต่ข้อมูลจริงนะครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ข้อมูลจริงครับครับในเชิงเทคนิคเนี่ยมันดูค่อนข้างถ้าอยู่ในวงการมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเรามี internal database แล้วก็ใช้ LMM เนี่ยแล้วมันดูเหมือนเป็นอะไรที่เราควรที่จะทำแต่ว่ามันมีอุปสรรคหรือมีอะไรอยู่ที่ทำให้มันเนี่ย LMM ChatGPT เกิดมาตั้งนานแล้ว RAG อะไรเงี้ยอะไรที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนา search engine อะไรแบบนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่า LLM มันเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนนี้มากกว่าผมอยู่สตาร์ทอัพมาก่อนนะฮะผมคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเวลา
แล้วตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ LLM มันเพิ่งเกิดมาปึ๊บแล้วเรามาทดสอบเอาข้อมูลมาใส่แล้วมันได้ตามที่เราต้องการไปเลยผมว่าที่มันยังไม่มีก่อนหน้านี้เพราะมันยังไม่มี LLM ที่ดีครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงด้วยครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็คือในแต่ละกระทรวงก็พยายามที่จะทำแบบนี้อยู่นะครับซึ่งในแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาทำก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยกฎหมายทั้งหมดของประเทศไทยจะอยากให้อยู่ในที่นี้ครับโอเคครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่ลอว์ GPT นะครับก็คือเป็นไทยลอว์ GPT ก็จะเป็นตัว LLM นะครับ Large Language Model โมเดลภาษานะครับที่โยนเอาภาษากฎหมายเนี่ยเข้าไปให้มีคำอธิบายง่ายๆนะครับ